ผู้ชายขายน้ำพี่ชายท่านนี้นำพระมาให้ดูในคอนะฮะเหมือนใครครับนี่อะไรอ่ะหูนี่พระเหมือนลุงเลยอ่ะปัจจัยตัวเองไม่ธรรมดาและพระองค์นี้ตอนเช่าหลักหมื่นพอขายเหลือหลักพันแบบนี้จะมีเรื่องกันไหมเอาอย่างนี้ผมบอกพี่อย่างนี้ดีกว่าผู้เล่นกันไม่ได้แพงมากพี่จะปล่อยพระเล่นพันเดียวจะคุ้มเหรอพี่จริงเปล่าเพราะผมจ่ายเป็นหมื่นนะฮะถ้าองค์นี้ปล่อยได้ไม่กี่พันพี่เก็บบูชาดีกว่ามาดูกันนะครับ1กระป๋องคุกกี้กับ1ลังมาม่าเป็นพระเก่าของคุณแม่จะมีพระแท้ไหมไม่บอกก็รู้เก็บมานานยุคพ่อแม่ฮะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เช่าพระอยู่หรอกคุณพ่ออายุเท่าไหร่ฮะเสียไปแล้ว81ดูไปดูมานะครับเจอพระองค์หนึ่งนะฮะเป็นพระที่ไม่แท้ซึ่งพี่เขาได้มาจากเพื่อนนะครับผมเองก็ไม่กล้าบอกกลัวจะมีปัญหากันนะอันนี้เพื่อนให้บอกไปจะเลิกคบเพื่อนไหมเนี่ยไม่แน่เขาก็อาจดูคลิปดูเอาทำไงผมไปสวดพระเพื่อนพี่มีปัญหากันไหมฮะไม่มีพี่ไม่มีแต่ผมอาจจะมีแล้วสรุปวันนี้จะได้เช่ากันไหมครับสวัสดีครับผมเอ็มอาเทพนะครับเปิดร้านเช่าพระนะเดี๋ยวไปดูว่าจะมีลูกค้าท่านใดเอาพระมาบ่อยบ้างแล้วเราจะได้เช่าอะไรบ้างเดี๋ยวไปรับชมเลยครับผมพี่สวัสดีครับถาดเดียวไม่พอแล้วมั้งพี่ขนมาเยอะวันนี้เนี่ยต้องเอา10ล้อไปกว่าอันนี้พระหรืออะไรที่เอา10ล้อต้อง10ล้อไปขนเลยพี่เนาะคืออะไรพระบูชาเหรอเดี๋ยวนี้เยอะมากทำไมเยอะจังอ่ะก็ไปวัดไหนก็เช่ามาหมดจริงเหรอพี่สมัยตอนไหนตอนวัยรุ่นเนี่ยตั้งแต่อายุ10กว่าขวบอ่ะโอ้10กว่าขวบนี่ปีอะไรพี่ตอนนี้59โหนี่วัดประตูฉิมพีไปมาไหมไม่ได้ไปครับวัดละหันไร่ไร่มีอยู่แต่ว่ายังไม่ได้เอามาวัดบ้านไร่โอ้โหนี่ทีเด็ดเงินเลยนะแต่ว่ามันเยอะไงคุยหาไม่เจอนี่พี่เขามานี่มีนี่หลวงพ่อเงินรุ่นสุดท้ายนะฮะอันนี้หลวงปู่ทวดนี่ปู่แหวนนี่หลวงพ่อผางโอ้ยเดี๋ยวผมนั่งแล้วค่อยดูแล้วกันถ้าทางจะพาเยอะเนี่ยเก็บมากี่ปีแล้วพี่อันนี้ได้มาวันสิบกว่าปีอ๋อนี่กล่องเก่าคึกเลยนะพระนี่โอ้โหคือมันโดนอากาศเนี่ยพระมันเลยเงินมันเลยดำเดี๋ยวผมดูก่อนนะฮะผมจะเอาอันที่ผมที่พอมีโอกาสได้เช่ากันนะพี่ครับจริงๆมีเยอะหน้าเอามาอีกเนาะมี1คันรถเอามาสักครึ่งคันก็ได้พี่นี่ประมาณ 5% เอามาไป 5% ไม่เอามาสัก 20% ครับคือนี้พี่ไอชุดเนี้ยที่ผมเคี่ยวมาเนี่ยจากถุงเนาะมันก็จะเป็นหลวงพ่อคูณทั้งหมดเลยซึ่งพระพวกเนี้ยเป็นพระแท้นะแต่ว่าด้วยบางรุ่นที่เขาเล่นกันไม่แพงแล้วสภาพพระเหรียญพี่มันสึกมากเลยมั้ยพี่พ่อคูณเลยยังไม่ได้เช่านะพี่ส่วนอันเนี้ยหลวงปู่แหวนจริงๆปู่แหวนเนี่ยเป็นพระที่ดีมากด้วยของราคาเขาอะอยู่แค่หลักประมาณหลักร้อยคือเหรียญที่สวยนะแต่ของพี่เหรียญสึกหมดเลยพี่เพราะนั้นเนี่ยมูลค่ามันจะหายไปหมดเลยพี่เป็นเก็บเอาไว้ได้พี่เพราะว่าพระแบบเนี้ยแท้อยู่แล้วอันนี้ปักน้ำอันนี้เนี่ยพระเขาสึกหมดเลยพระเขาใช้มานะครับอย่างนี้แนะนำให้เก็บไว้เพราะอันนี้น่าจะเป็นปักน้ำรุ่น4ใช่ครับส่วนนี้พ่อแพรก็เหมือนกันครับสึกหมดเลยฮะเพราะเงินองค์นี้เนี่ยผมดูอ่ะเป็นพระเขายังไม่แทนพี่เห็นธนิมเขียวขึ้นเยอะด้วยพระหล่อมายังไม่คมที่เหลือเนี่ยภาพรวมเนี่ยน่าจะยังไม่สนใจที่ผมสนใจนะผมว่าจะมีอันนี้อันนี้มันเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมนะฮะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินรุ่นสุดท้ายครับมี2องค์แล้วก็จะมีอันนี้โตทอน80ปีกล่องเนี่ยผมซื้ออยู่เนี่ยผมซื้อองค์นึงก็อยู่ที่ราวๆ 5,000 6,000 แล้วแต่ต้องลองดูว่าทั้ง3องค์เนี่ยพี่ตีไว้เท่าไหร่10,000นึงเหรียญพ่อเงินเนี่ยเหรียญนึงอยู่ที่ประมาณ 2-3,000 โอ้นี่มันหูหักนี่ว่ะขาดมาจากมั่นเลยล่ะมันมีเหรียญเนี่ยน่าจะหูดีสภาพดีหน่อยตอนนี้หูเขาหายนะฮะแต่กล่องเนี้ยผิวเขาอะที่มันเป็นคราบดำๆเนาะจากเกิดจากการที่เขาเก็บไม่ดีเป็นปกติแหละเพราะดูจากกล่องพี่เก่ากึกเลยผิวเขาเลยดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรฮะภาพรวมคือเป็นพาร์ทแท้อยู่แล้วอย่างนี้พี่ขอ10,000อย่างนี้แทนพี่ผมเดี๋ยวผมเปลี่ยนไปผมซื้อให้พี่สัก10,000แล้วกันครับท่านนั่งรอ รอนานเลยก็ชุดนี้เดี๋ยวผมโอนให้พี่11,000แล้วกันครับเดี๋ยวโอนให้พี่ก่อนพี่ทัศน์ใช่ครับโอเคเข้าแล้วพี่ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับโอเคครับเชิญเลยครับพี่มาไหนครับสลับลุงโอ้นี่เฮ้ยเหมือนลุงเลยอ่ะเน็บเน็บเน็บเล็กเน็บชอบเยอะก็เลยเก็บเยอะลุงตู่ปุ๊บออกมาไม่ธรรมดาทำเอกสารบริฮะ
ขายน้ำแข็งเหมือนกับคุณเม้งเลยปั้นน้ำเป็นตัวใช่คุณเม้งนะไม่เกี่ยวพี่นะใช่ว่าพี่ก็โดนพี่ก็เล่นแน่เลยธุรกิจขายน้ำรวยทุกคนพี่มือใครยาวสาวได้สาวเอาจริงนะใช่คุณเม้งนี่สาวแต่เด็กเลยครับผมแหละคนละอย่างนะวันพระวันเจ้าไม่เว้นกันเลยความหนาแน่นสูงความหืนสูงมันต้องปล่อยน้ำตลอดอ๋อพี่มันรับตลอดนะใช่ได้มาจากสระบุรีเอาพระมาดูชุดหนึ่งพอดีเพิ่งได้องค์นี้มาเป็นของหลวงปู่โต๊ะก็เลยส่งมาทางไลน์บอกว่าให้มาทางร้านพระเล่นพันเดียวให้พี่เขาขับในสระบุรีอยากรู้ว่าแท้เปล่าแค่นี้จะคุ้มเหรอพี่ไม่เป็นไรไม่เสียเรียดเรื่องนั้นรอโหพี่เข้าใจเลยอะแล้วใครเป็นแอดมินดูไลน์มาเนี่ยคุณไปแกล้งเขาเปล่าคุณเม้งไปทำธุรกิจแข่งกับพี่เขาแล้วปั้นน้ำเป็นตัวนี่องค์น่าจะองค์นี้ใช่น่าจะองค์นี้เราตั้งใจแล้วเราก็ศรัทธาก็คือสารวุฒิโตคือจบที่คุณเอ็มอะไรเงี้ยจริงผมก็ดูได้หลายอย่างนะไปแอบให้ใครดูมาก่อนหรือเปล่าไม่มาถึงผมบางทีแต่ว่าพี่เขาก็เดินสายนะเพราะว่าธุรกิจน้ำแข็งรวยอยู่แล้วพอมีเงินก็เอามาเช่าพักใช่ถูกต้องนี่มันเล็งหนึ่งเหมือนกันว่าในภายภาคหน้าก็อาจจะมาซื้อเก็บไว้บ้างต้องมาภายภาคหน้าด้วยเอาภาคนี้ได้ไหมภาคนี้แหละอ้าวโอเคฮะพี่ก็ไม่ธรรมดาเนี่ยอ๋อพี่อยู่สระบุรีนะใช่ก็มีเก็บเยอะมีหลวงปู่ศรีอายุยืนเต็มองค์ต่อคดกรรมการแล้วอย่างนี้มีราคาไม่รู้สิปล่อยไหมถามนี้ปล่อยไหมปล่อยสิไม่แต่พาเขาเล่นกันไม่ได้แพงมากพี่จะปล่อยแม่ต้องถามว่าคุณเอ็มซื้อได้เท่าไหร่เอาอย่างนี้ผมบอกพี่อย่างนี้ดีกว่าเพราะมันบิน2มุมโหยังไม่ทันนั่นเลยนะบอกเลยนะเพราะรูปที่ส่งมาทางไลน์คือบินอย่างนี้เลยก็จะแกะออกจากกรอบทำไมให้พี่เขามาใครนุ้ยใครไปแกล้งพี่เขาอะมึงให้พี่เขามาเหรอพี่เราเนื้อจะเอากะหรี่ผัดมาฝากอ๋อพอดีไปดูปุ๊บอยู่นี่วันนี้อังคารเขาส่งภาพไปเสร็จก็ไหนมันจะมีบอกว่าใครเป็นคนพิมพ์สะดวกมาที่ร้านเลยเม้งสาย1พิมพ์อย่าลืมเอากะหรี่ปั๊บมาฝากนะพี่โอ้เม้งแสบมากเลยแล้วพี่มาจากสระบุรีใช่ก็คลิกพอดีขายน้ำแข็งเสร็จบ่ายโมงเกือบถึง2ชั่วโมงก็แป๊บเดียวแล้วแม่น้ำแข็งก็ฝากเลยไม่ได้ติดมาที่ไหนก็ได้ต่อไปก็อาจจะมีแบรนด์ทั่วประเทศนี่เป็นไงขายของด้วยก็คือเราจะมีเขาเรียกน้ำแข็งบอกต่อน้ำดื่มบอกต่อเดี๋ยวเพิ่งจะโฆษณาหรือเปล่าใช่จะคือเก็บตังค์นะไม่เป็นไรเดี๋ยวเสร็จวันนั้นเดี๋ยวดูแลให้คุณเล่นอันนี้นิดนึงอ่ะพี่ครับคนดูผมเนี่ยเยอะเลยครับคนรักเป็นล้านคนเกลียดร้อยล้านแหมมันมีจุดสองมุมคือถูกใจก็ไม่ถูกใจนี่การตลาดได้ไม่น่าธุรกิจน้ำแข็งถึงรุ่งเอาก็บอกแล้วไงว่ามือยาวก็สาวได้เยอะหน่อยทำมากี่ปีแล้วนะทำมาได้ปีนี้ปีที่4แล้วเพิ่งเริ่มเอาตรงนะปีนึงโกยไปกี่10ล้านมันไม่มากเพราะเรายังเป็นแค่เอเจนต์อยู่นี่มีถอนตัวก็เลยมองว่าอีกไม่กี่เพลาเนี่ยก็จะลงทำโรงเองผลิตน้ำแข็งเองน้ำดื่มเองแล้วก็กระจายส่งไปทุกภูมิภาคนี่แข่งกับเจ้าสัวเลยเนี่ยก็คือมองไว้ว่ามันไปได้อีก3ปีเข้าตลาดหลักสี่เลยพี่หลักทรัพย์ไอ้บ้าเอางี้พี่วันนี้มาหาผมเนี่ยผมแนะนำพี่นะพี่ไม่ต้องปล่อยพาร์ตหรอกพี่มา PR ประชาสัมพันธ์อนาคตทำแบรนด์ชื่ออะไรบอกต่อเป็นแบรนด์เกี่ยวกับน้ำดื่มน้ำดื่มน้ำแข็งน้ำแข็งใช่แค่นี้แล้วก็ตอนนี้ยังเป็นเขาเรียกว่าโมเดลเริ่มต้นคือตอนนี้เรามาเราโตมาจากตรงนี้คือคนกินข้าวก็ต้องกินน้ำเราก็เลยเห็นว่าตัวนี้มันได้ทุกชนชั้นได้ทุกระดับแต่อยู่ที่ว่าการเข้าถึงของเราว่าเราจะดูแลซัพพอร์ตยังไงได้มั่งเพราะจริงพี่เขาขายอย่างเงี้ยเขาหน้าร้านเป็นอะไรนะน้ำแข็งใช่น้ำดื่มเขาจดทะเบียนการค้าเป็นบอกต่ออยู่แล้วแล้วก็ข้างๆร้านพี่เขาน้ำสมุนไพรน้ำอ้อยน้ำท่อมไม่ใช่ไม่เล่นมีไหมก็กำลังเห็นว่าต้องดูประสานในภายหน้าเราก็ต้องดูว่ามันจะแปรสภาพพอให้เขียวแต่ใบเดียวห้ามแปรสภาพเรื่องใบกระท่อมก็ยังไม่ผ่านเรื่องสาธารณสุขเอาไปว่าอันนั้นไว้ที่หลังใช่เอาอันนี้ไว้ก่อนอย่างนี้ถ้าสมมติพี่จะทำแบรนด์นะผมว่าพี่องค์เนี้ยพี่อย่าปล่อยเลยองค์นี้พี่เก็บไว้บูชาดีกว่าเพราะจริงพี่ยังต้องแต่คือแท้แน่นอนใช่ไหมแท้แน่นอนโอเคองค์นี้พี่ยังคงต้องใช้พุทธคุณแน่นอนใช่วันนี้มาเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ซื้อขายกันได้คุยกันแต่เราได้ประชาสัมพันธ์ได้พรีเซนต์ได้พรีเซนต์ได้สร้างการรับรู้ใช่เหมือนทำการตลาดในตัวใช่วันนี้มาจากสระบุรีมาถึงที่นี่ถือว่าไม่เสียเปล่าครับเนยเทปนี้มึงลงนะเทปนี้เพราะไม่มีการเช่าพี่เพราะมันไม่มีการเช่าไงถ้าองค์นี้ปล่อยได้ไม่กี่พันนะผมว่าพี่เก็บไว้บูชาดีกว่าใช่เอาพุทธคุณแล้ววันนึงผมบอกเลยพี่แล้วพี่คิดถึงผมวายเอ็นให้องค์นี้เก็บไว้ห้อยแล้ววันนึงเนี่ยโรงงานน้ำแข็งได้ผลิตได้มีแบรนด์ได้มีชื่อแล้วพี่ค่อยกลับมาเช่าพักผมของนี้ดีกว่าโอเคดีไหมพี่เก็บตังค์ด้วยค่าสปอนเซอร์เก็บตังค์ด้วยค่าสปอนเซอร์เดี๋ยวถ้าเราจะมีโซนทางนี้ก็เดี๋ยวให้น้องเอ็มอาจจะเป็นพรีเซนเตอร์ให้อะไรเงี้ยจริงไหมพี่ผมถือน้ำแข็งนะใช่น้ำแข็งบอกต่อเอาเม้งสายหนึ่งไปถือน้ำแข็งพี่เคยดูเรื่องจันดาราไหมวนไว้ด้านหลังผู้หญิงวนแล้วก็ท่องคาถาเดี๋ยวจันช่วยเอาน้ำแข็งไอ้โถเนี่ยมาถูหลังให้ฉันหน่อยนะมันจะดีหรอครับ
เดี๋ยวค่อยมาคุยเรื่องเปอร์เซ็นต์กันเป็นไงไม่ทันไรจับเซ็นสัญญาให้แล้วสัญญาก่อนว่าถ้ารวยแล้วจะไม่ลืมน้องเอ็มไม่ลืมไม่ลืมห้ามลืมนะครับแล้วตั้งหาพรีเซนเตอร์ต้องคิดถึงเม้งสายหนึ่งเม้งสายหนึ่งบนน้ำแข็งเหมือนจันดาราบนเรียบร้อยแบรนด์ก็พังหมดเลยวันนี้อย่างที่ผมบอกว่าแต่ละครั้งที่เจอลูกค้าเนี่ยเราก็ไม่ได้ซื้อขายกันแบบ 100% บางครั้งอาจจะแบบคุยกันแล้วแบบมีถามตรงสาระบ้างไม่มีสาระบ้างก็ถือว่าแชร์ความรู้กันไปสนุกสนานนะก็เป็นกำลังใจพี่ครับแล้วเดี๋ยว FC คอยดูด้วยครับผมจะโอเคใช่ไหมแท้บางทีไปซื้อของมาไงเขาก็การันตีว่าแท้พี่ก็เลยว่าเอ้ยจริงเปล่าเพราะผมจ่ายเป็นหมื่นนะฮะตรงไหนเป็นหมื่นเนี่ยแพงยังไงก็เราซื้อวัตถุคุณซื้อชื่อเสียงตอนแรกบอกคิดถึงหลวงปู่โต๊ะคิดถึงเอ็มไม่เคยมาหาเอ็มเลยเอางี้จริงๆพี่ซื้อเท่าไหร่มาผมไม่รู้เนาะแต่ว่าพาร์ทเนี่ยมันอยู่ที่ว่าความพอใจพี่ผมจะไปบอกพี่ซื้อถูกซื้อแพงไม่ได้หรอกสุดท้ายถ้าพี่พอใจก็คือจบเนาะใช่ขอบคุณมากครับครับผมครับสวัสดีครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับนั่งรอนานเลยพี่ไม่เป็นไรนะวันนี้มันหยุดวันหยุดของพี่แต่เป็นวันทำงานของผมก็อาทิตย์ทำวันเดียวไม่ใช่หรือใครบอกไม่รู้ไม่ได้เปิดวันเดียวผิดร้านแล้วพี่มาร้านไหนเนี่ยผิดร้านนี่จริงๆร้านเปิดวันอังคารถึงวันเสาร์เวลาเที่ยงครึ่งถึงหกโมงเย็นถ้าเปิดวันเดียวที่ร้านอื่นนะพี่ใช่ร้านเลยนะไม่ได้นะนี่วันนี้มาหาผมมีทีเด็ดให้ผมไหมนี่นี่อันนี้พี่เขาเอาพระมาปล่อยเนี่ยก็จะมีสมเด็จตะกรุดสามดอกเป็นพระของหลวงปู่โตนะฮะรุ่นนี้สร้างแค่พันอุ่นนะมีน้อยนะน้อยมากส่วนอันนี้กิบบัวใหญ่เนี่ยอันนี้มีประมาณ20,000 กว่าองค์นะส่วนอันนี้เป็นเหรียญเจ้าแม่กุนอิมนะฮะก็เป็นออกวัดตับใบแดงนะครับส่วนอันนี้เป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคานเนี่ยปี15นะครับอยากรู้ว่าแท้ไม่แท้เท่านั้นโอเคอันนี้เหรียญจอบนะครับตัวนี้สมเด็จที่ไหนอันนี้ผมไม่แน่ใจนะพี่หลวงปู่ทิพย์วัดทหารไร่ครับกี่แพะโอ้ที่นี้ผมไม่รับเลยพี่อ๋อผมให้ดูจากเนื้อแล้วอันนี้อย่างนั้นกันพี่ครับจริงๆสององค์เนี้ยน่าสนใจองค์นี้ผมว่าพี่เช่ามาแน่เลยใช่เช่ามาถ้าดูจากโง่เฮงแล้วเนี่ยน่าจะเช่ามาประมาณ2ปีแล้วไม่ใช่เช่ากี่ปีอ่ะ20องค์นี้เช่ามา20ปีเลยอ่ะตั้งแต่สนามบินดอนเมืองตอนนั้นเช่าองค์อะไรพี่20ปีที่แล้ว4,700 4,700ขายแล้วตอนนี้เหลืออยู่ 35,000 นั่นราคาหรือลิฟต์ครับราคาตรงไปถึงทำกับฉันได้ขายแล้วตอนนี้เหลืออยู่ 35,000 ราคาตรงองค์นี้พระผงกีบบัวใหญ่หลวงปู่โต๊ะตอนเมื่อ20ปีแล้วเช่ามาอะไรอ๋อไม่ใช่อันนี้กี่ปีนี่ไม่กี่ปีอ๋ออันนี้เช่ามาแพงไหมจำราคาไม่ได้แล้วแต่องค์นี้ชอบเดี๋ยวจำได้มันมีบิ่นอ๋อสององค์นี้พี่ตีราคาอะไรดีวะผมไม่รู้ราคาครับเพราะว่า20ปีแล้วไม่รู้ราคาอย่างนี้องค์เนี้ยผมขายได้องค์นึงประมาณ10,000 กว่าบาทผมบอกพี่เลยฮะถ้าผมซื้อพี่ผมซื้อพี่10,000 หมื่นนึงใช่ฮะเพิ่มกันนิดนิดมั้งได้ขายได้10,000 กว่าบาทพี่ให้ผมเถอะโอเคแต่พี่ก็มีกำไรเนาะฮะโอเคส่วนอันเนี้ยผมไม่รู้พี่เช่ามาแพงไหมกีบบัวเดี๋ยวนี้ผมปล่อยองค์10,000 บวกลบอ่ะที่ผมปล่อยอยู่นะยังเหนื่อยเลยพี่บางทีผมปล่อย9,900ยังไม่ออกเลยอันนึงจริงพี่เพราะว่าด้วยจังหวะด้วยบางช่วงบางตอนเนาะบางทีก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลานิดนึงอย่างเงี้ยซื้อพี่ถ้าขยับลงมาประมาณแบบพันปลายๆพอจะได้ไหมได้เท่าไหร่ฮะ8เอาไป9จัดปุ๋ยท้ององ19โอเคโอเคเห็นไหมพี่ก็คุยง่ายพี่เขาไม่ค่อยไม่สีอะไรนะไม่สีอ๋อไม่สีไม่เห็นอะไรเลยไม่สีไม่ใช่พี่เอาเหรอไม่ใช่อ่ะอันนั้นสีไม่มองเห็นนะไม่เกี่ยวนะส่วนเด่นเนี้ยจริงๆปัจจุบันก็มีการเช่ากันอยู่แต่ผมไม่ค่อยได้ไม่เคยได้นะไม่ปล่อยใช่ก็เลยอันนี้ขอผ่านก่อนพี่ดูพ่อเงินใช่ไหมใช่อยากรู้ผมแกะได้ไหมได้ผมไม่ชอบอะไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเนาะตัวตัดยังไม่ได้ครับอันนี้ขออนุญาตก่อนแล้วกันก็อย่างนี้ผมเช่าพี่เขาเนี่ยเป็น2องค์นี้นะครับพี่เขาให้ 19,000 บาทแต่ตรงนี้ไม่ได้ซื้อพี่เขาครับได้จริงๆผมมีอีกองค์นะครับช่วยดูให้หน่อยเลยครับโอ้พี่มีกี่องค์พี่หยิบมาเลยพี่ขย่อนพี่ค่อยหยิบมาผมจะได้ดูทีเดียวพี่เหนื่อยก็เหนื่อยทีเดียวหยิบหลายทีก็เหนื่อยหลายทีนั่นอีกทีนี่หลวงพ่อพรหมไม่ได้เช่าเนี่ยแล้วก็สนิมเขียวขึ้นสนิมเขียวเต็มองค์เลยพี่อันนี้หลวงพ่อพรหมอะใช่องค์นี้ปล่อยยากพี่เพราะว่าพระเขามีสนิมเขียวเยอะองค์นี้เป็นสมเด็จฐานสิงห์หลังข้าวสารดำนะอันนี้เป็นพระแท้นะพี่แต่องค์นี้พระเขาบิ่นนะฮะเมื่อกี้เห็นไหมฮะบิ่นด้านหน้าเยอะเลยลองดูพี่อยากปล่อยไหมคืนนี้ผมจะเอาพระไปทำมวลสารวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้วันที่9เดือน9ผมจะมีพีมวลสารพระรุ่นเหนือบารมีเป็นพระที่ผมสร้างใหม่พระหักแตกชำรุดของหลวงปู่โต๊ะเนี่ยผมจะไปบดเป็นผงแล้วก็เอาไปทำเป็นมวลสารบรรจุไว้ในตัวองค์พระไม่รู้พี่สนใจไหมถ้าสนใจผมเช่าเป็นมวลสารได้พี่อยากปล่อยไหมต้องถามก่อนเพราะพอเป็นมวลสารปุ๊บราคามันจะไม่ได้แพงแต่ได้ไปสร้างพระ
ครับเอาไปสร้างพระไปสร้างพระใหม่เพื่อที่จะต่อยอดให้กับคนรุ่นใหม่ได้บูชาได้ฮะเพราะผมสร้างองค์หนึ่งก็จะมีตั้งแต่องค์หนึ่งหลักร้อยหลักพันก็มีให้เขาไปห้อยบูชาแล้วมีผมเก่าๆของท่านได้ดีไหมพี่ดีอันนี้ดีดีใช่ไหมอันนี้ดีโอเคอันนี้คือให้เลยได้คุณเล่นคุณเล่นคุณเล่นแซวเล่นนะเดี๋ยวซื้อพี่เขาพี่ตีเท่าไหร่ฮะตีราคาจะเจ็บไม่ใช่ฮะตีราคาพี่ไม่ใช่ตีพระอันนี้เป็นพระเครื่องไม่เจ็บครับไม่ได้พระสงฆ์โอเคบิณฑบาตไปได้นะในทิกตอกอ่ะพระไม่แท้หรอกพระแท้บิณฑบาตได้มุกเฉยมากจริงป่ะพี่จริงแล้วตรงนี้ต้องเป็นไงฮะเดี๋ยวต้องนึกก่อนแล้วจะไลน์มาบอกพี่กลับถึงบ้านผมยังไม่รู้นะพี่เล่นมุกเลยนี่นะฮะแกะมาปุ๊บเนี่ยเนื้อเขาบิ่นไปข้างใช่ฮะจริงๆทำมวลสารได้เนี่ยนี่นะฮะให้ดูนะองค์นี้นะจะได้ให้กล้องดูชัดเนี่ยเดี๋ยวไม่ใช่ปุ๊บเอ้ยคุณเอ็มเอาไปแอบปล่อยต่อหรือเปล่าไม่ให้ดูไงให้ดูก่อนเพราะว่ามันมีหลักฐานถูกไหมพี่เท่าไหร่ซื้อเยอะทำมวลสารสองพันไหมก็จัดไปผมก็ไม่ได้ว่าเท่าไหร่พี่เขาบอก 2,000 ก็ให้ 2,000 ก็ไม่ได้ว่า 2,000 ก็ไม่ได้ว่าเอามาซื้อผมบอกก่อนนะผมไม่ได้ไปขายนะด้วยความสัตย์จริงครับเอาไปทำบุญสารนั่นแหละผมถึงให้เพราะว่าเราบอกแล้วว่าถ้าเราซื้อไปทำบุญสารก็ต้องทำบุญสารจริงๆแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีพิธีพิมพ์บุญสารที่พรุ่งนี้คือวันที่9เดือน9อันนี้เทปแล้วถ่ายก่อนนะครับเดี๋ยวอาจจะงงอ่ะเดี๋ยวไปลงว่าอ้าวเฮ้ยพรุ่งนี้ไม่ใช่หรออะไรเงี้ยเพราะว่าอันนี้น่าจะเทปเราถ่ายวันที่8ฝากติดตามด้วยชื่อรุ่นเหนือบารมีนะรุ่นเหนือบารมีใช่ครับเป็นพระที่ไปปลูกเสกที่วัดพระธาตุโสฝางก็คือนำเงินเนี่ยไปสมทบทุนสร้างพุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่เป็นพิมพ์พระปางเปิดโลกนะครับก็ถือว่าเป็นอีกงานบุญงานนึงใช่ครับพี่ก็เดี๋ยวผมโอนให้พี่ทั้งหมดรวมกันเป็น 21,000 บาทขอเรียกบัญชีเลยพี่เรียบร้อยค่ะขอมากครับพี่ครับได้ค่อยเดินพี่ค่อยเดินให้ผมไปประคองไหมพี่แล้วผมประคองปุ๊บพี่มีพลังเลยนะเอาพี่นั่งที่เดิมนะครับผมเดินไปเช่าพี่ดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับมาจากไหนครับมาจากกาญจนบุรีครับโอเคครับมาพี่เป็นอะไรเป็นหมอรองกระดูกครับหมอรองกระดูกทับเส้นประสาทมันจะปุ๊บมาถึงขาเลยใช่ไหมหนักประมาณเดือนก็ชาทั้งขาขวาจะชาตลอดแต่ครั้งนี้เราขับรถมาได้ก็ต้องมาเดี๋ยวมาหาพี่ทนครับแล้วนี้เรามาคนเดียวเลยมาคนเดียวครับตอนเหยียบตอนอะไรมึงก็ยังได้อยู่ครับมันลงน้ำหนักได้มันจะชาไปข้างล่างปะปวดสะโพกลงไปถึงปลายเท้าเลยครับแต่ก็ยังรู้สึกก็พอเหยียบได้จะเล่นได้แล้วเรารู้ได้ไงว่ามันเป็นหมอนรองกระดูกอาการเป็นเป็นมาหลายปีแล้วครับเป็นมาพอ5-6ปีแล้วแต่ปีนี้เป็นหนักมันลงสะโพกหมอว่าน้ำหนักตัวมันเยอะครับก็เลยหมอนรองที่มันอยู่ในกระดูกครับปีนออกมาข้างหลังโอ้โหกระดูกไปกดหรือว่าหมอนรองครับเอาหมอนไปที่มันใช่ครับหมอนไปกดอันตรายเหมือนกันนะแย่เลยพี่ใช่เพราะมันจะปวดมากเลยปวดครับเดินไม่ได้มาเป็นปวดตรงด้านหลังตรงนี้ใช่ตรงสะโพกตรงนี้ครับพี่แล้วก็ร้าวลงมานี่หมดเลยปวดทั้งวันเลยเนาะทั้งวันนอนก็นอนไม่ค่อยหลับทุกวันนี้ผมปวดหลังนะผมถึงถามไงไม่ลงสะโพกดีผมแค่ปวดตรงนี้มันก็ร้าวใช่ครับมันร้าวแล้วนอนไม่หลับใช่ครับกลางคืนเลยหลับยากนอนตะแคงใช่ครับบางทีนอนผิดท่าก็ปวดเลยใช่ครับพอนอนไม่หลับปุ๊บทรมานครับพออายุเริ่มเยอะมันก็จะเป็นเรื่องปกติแต่ผมอาจจะยังไม่ถึงพี่เพราะพี่มันชาลงขาครับผมแค่ปวดแค่ตรงนี้ครับอีกคนนึงเพื่อนผมก็เป็นเม้งสายหนึ่งตรงเนี้ยปวดเหมือนกันร้าวเหมือนกันเวลาเขาปวดเขานอนไม่หลับเขาทำอะไรรู้ไหมพี่ทำไมครับคนนวดมีสองสามมานวดให้ตลอดเลยตอนเนี้ยหลังเหลิงนี่คือไม่ปวดเลยฮะพอปวดอย่างอื่นแทนครับผมถามจริงเรื่องนี้ต้องผ่าตัดไหมหมอไม่อยากให้ผ่าครับผ่ามันเสี่ยงครับอันนี้คือเสี่ยงเลยครับเสี่ยงก็มันผ่าแล้วจะหายหรือเปล่าก็ไม่รู้โอเคครับวันนี้เราคุยเรื่องพระกันนะได้ครับเพราะฉะนั้นมันเสียวอ่ะ อันนี้พี่เขาเอาพระมาปล่อยนะฮะเป็นปิดตามหาเสน่ห์นะครับก็คือจะปล่อยเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในบ้านด้วยแล้วก็ค่ารักษาด้วยครับว่าตอนนี้ก็หยุดงานมาเป็นเดือนแล้วครับทำงานไม่ได้มันเดินไม่ไหวเพิ่งจะลุกขึ้นมาเดินได้2วันก็ปีนี้อายุเท่าไหร่ปีนี้43ครับมันอ้วนก็เลยเป็นเร็วกว่าคนอื่นคือเวลามันเดินเนี่ยแล้วมันบอกว่าหมอบอกว่าพุงมันดึงหลังมันแอนมากก็หมอรองก็มันก็ปิ้นมาข้างหลังไปกดนะครับเส้นประสาทอันตรายอันตรายครับก็ให้พี่ดูแลพยายามลดอยู่ครับผมพี่มีเขาเข้าๆอะไรฮะว่าประมาณ 30,000 ก็โอเคครับประมาณเท่าไหร่พี่แจ้งเป็นตัวเลขมา 34,000 ได้มั้ยครับ 34,000 ใช่มั้ยพี่ถึงมั้ยครับถ้าเป็นเนื้อแบบเนี้ยราวๆประมาณเนี้ยคือด้านหลังมันก็จะมีบ้างแหละครับตัวหนังสือเขาไม่ค่อยติดแหละถ้าเป็นฟองประมาณนี้ผมขายได้นะผมขายได้ 50,000 กว่า 50,000 กว่า 60,000 ได้นะครับเอางี้พี่ผมให้สัก 50,000เพิ่มเป็น 5,000 คือเล่นครับ50,000ได้ครับพี่ได้ไหมโอ้เยี่ยมเลยครับขอบคุณมากครับพี่โอเคเนาะโอเคครับเพราะเราก็มาดูราคาเลยก็เห็นเพจดูใน Facebook ดู YouTube พี่ครับแล้วก็ไปดูที่พ่อเขาทิ้งไว้ให้ก็หลวงปู่โต๊ะจริงๆมีเอามาปล่อยได้นะมีองค์เดียวเลยครับ
พราะว่าตอนนี้คือช่วงนี้ราคาค่อนข้างขยับลงมาเยอะเหมือนกันช่วงก่อนขายได้ดีกว่านี้นะอาจจะไปถึงประมาณ 6-7 หมื่นครับแล้วแต่บางจังหวะด้วยนะฮะก็ขึ้นอยู่กับทางช่วงบางช่วงบางตอนแต่อย่างวันนี้เนี่ยเขาบอกถ้าซื้อเข้าประมาณนี้ก็ถือว่าช่วยกันไปเนาะครับขอบคุณครับครับยินดีพี่เดี๋ยวผมโอนตังค์ให้นะได้ครับเข้าแล้วครับโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับพี่มาไหนครับพี่ธนาคารเองครับใกล้ๆเนาะพี่เขาเอาพระมาให้ดูนะฮะหลวงพ่อสุดนะครับพระเขาค่อนข้างสึกมากเลยครับถามว่าแบบเนี้ยปล่อยได้ไหมถ้าแท้ก็ปล่อยยากพี่เพราะมันสึกมากส่วนเหรียญเนี้ยเป็นเหรียญหลวงพ่อทีมออกวันแม่น้ำคูอันนี้ก็สึกผิวเนี้ยหน้าหลังเนี้ยเขาเปิดหมดเลยพี่อย่างเงี้ยปล่อยยากครับแนะนำให้พี่เก็บไว้ก่อนนะสองคนนี้นะส่วนองค์เนี้ยเป็นหลวงปู่ทวดเมื่อกี้ผมก่อนที่ผมจะอธิบายผมก็ตีกล้องดูไปแล้วเนาะสององค์นี้ยังไม่แท้นะครับเป็นปู่ทวดรุ่น3ปี2504อันนี้เป็นปากน้ำนะฮะอันนี้ก็ราคาเขายังไม่แพงมากเนาะปากน้ำรุ่น4ใช่ครับก็จะมีปู่โต๊ะเนี่ยอันนี้สนใจ3องค์เนี้ยสนใจอยู่แต่อันนี้ผมยังไม่สนใจเนาะเอาว่าเดี๋ยวผมจะแหวกออกแล้วผมจะดู3องค์นี้นะครับพระพี่เขาแท้3องค์เลยนะครับแต่มันจะเป็นประเด็นนี้มันจะมี2องค์เนี่ยอย่างองค์เนี้ยน้ำมนต์เนี่ยมันจะเปิดผิวมันจะลอกล่อนออกนะครับอย่างเงี้ยขายได้หลักพันส่วนองค์เนี้ยด้านข้างเนี่ยเนื้อมันล้นหายไปเยอะเหมือนกันคือเนื้อของไม่เต็มว่างั้นนะฮะถามว่าปล่อยได้ไหมปล่อยได้นะครับคราวนี้อยู่ที่พี่ว่าพี่อยากปล่อยเท่าไหร่ฮะสามองค์เนี้ยแลกกับหนังสือ3เล่มอ๋ออันนี้วันนี้ไม่ได้มาเพื่อปล่อยพระใช่แต่มาเพื่อแลกของกันเลยแลกกันเลยแลกหนังสือ3เล่มเฮ้ยเอางั้นเลยพี่เอาเลยหนังสือหลวงปู่โต้นะใช่พี่เอ็มหาเทพผมก็อยากจะไปศึกษาหลวงปู่โต้เนี่ยแหละจะแลกเนี่ยมีเล่ม1เล่ม2เล่ม3ครับ3เล่มเลยได้ไหมขอดูก่อนได้ไหม ดูสื่อก่อนดูพี่เขามาเอาพระมาปล่อยนะแต่เขาไม่เอาเงินกลับนะครับก็ใช้วิธีการเอาหนังสือกลับแทนนะฮะก็คือไม่เอาเงินนะเดี๋ยวให้พี่ดูก่อนหรือว่าจะให้ผมเพิ่มตังค์ไม่เป็นไรพี่ยินดีครับยินดีคือยินดีพี่เพิ่มเงิน พูดเล่นพูดเล่นไม่คืออย่างนี้ถ้าดูแล้วพี่โอเคพี่แฮปปี้ผมก็แฮปปี้ฮะได้ครับเดี๋ยวผมให้พี่ดูหนังสือก่อนนะฮะอันนี้เป็นหนังสือเล่มหนึ่งนะครับคัมภีร์ร้อยล้านวัตถุมงคลหลวงปู่โต๊ะนะฮะ wow. เล่มหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นพระปิดตากับพระเนื้อคงทั้งหมดทุกรุ่นทุกพิมพ์นะครับส่วนเล่มสองนะฮะมันจะเป็นพระเหรียญนะครับเล่มสองกับเล่มสามมันจะมาเป็นบ็อกเซตกันนะครับก็เป็นพระเหรียญทุกรุ่นทุกพิมพ์ของหลวงปู่โต๊ะนะฮะและสุดท้ายก็คือเล่มสามนะฮะเล่มสามเนี่ยจะเป็นพระกริ่งพระบูชาล็อกเก็ตตะกรุดเนื้อตะกั่วนะจะมีครบหมดเลยนะครับนี่ให้พี่ตรวจความเรียบร้อยก่อนอุ้ยมีลายเซ็นด้วยนะ ไงหายากแล้วนะต้องรีบซื้อนะพี่ เล่มหนึ่งหมดนี่ไม่มีแล้วนะผมไม่ได้ผลิตแล้วเนาะ ในกลุ่มหนังสือเห็นมีเขาขายกันเล่มหนึ่ง 4-5,000 เอาไปขายต่อใช่เพราะมันไม่มีของไงหนังสือมันทำยากพี่ตอนที่ทำเนี่ยแต่ละเล่มเนี่ยใช้พระที่มาถ่ายเนี่ยใหม่หมดเลยฮะมูลค่าแบบหลายๆล้านเลยพี่ผมดูหมดแล้วก็ไปขายได้พี่มีคนรอซื้ออยู่ครับแต่ถามว่าความรู้พี่เก็บเอาไว้ดีกว่าเนาะครับเติมไว้ตลอดพี่หนังสือตอนที่ผมทำอ่ะผมมาซื้อพระมาทำหนังสือเนี่ยหมดเป็นร้อยล้านนะเพราะพระในนี้มีทั้งเนื้อทองคำเนื้อเงินอะไรเงี้ยมีทุกเนื้อหมดเลยแล้วมูลค่าปัจจุบันพระเครื่องหนูโต๊ะแพงหมดแล้วเนาะก็อย่างที่บอกคุ้มค่าพี่อย่างนี้พี่หนังสืออ่ะมันราวๆ3เล่มประมาณ10,000กว่า10,000หน่อยๆอย่างนี้ฮะเดี๋ยวผมเพิ่มให้พี่เขา 4,000 แล้วกันไม่เป็นไรไม่ผมเพิ่มให้พี่ได้เหรอได้เดี๋ยวผมไม่ปล่อยไม่เป็นไรพี่ okay. เพราะว่าอย่างที่บอกว่าพอพี่มาเทรดกันเนี่ยผมก็มองว่าพี่เห็นคุณค่าของหนังสือผมก็เห็นมูลค่าของพระพี่ได้ครับเราวินพี่ผมให้พี่เพิ่มอีก 4,000 โอ้โหดีมั้ยขอบคุณมากเลยครับโอเคมั้ยครับโอเคฮะหมดนี่ 4,000 มั้ยแกหมดนี่ 4,000 เลยไม่ใช่ไม่ใช่นะเดี๋ยวโอเคเราเล่นที่เราเล่นอันนี้คืนนะผมให้พี่ 4,000 ขอเลขบัญชีพี่คุ้มมั้ยคุ้มมากเลยไม่ช่วยต้องมานะต้องมาโอเคเรียบร้อยอ่ะวันนี้ก็มาเอาพามาปล่อยแล้วก็ได้เงินกลับบ้านด้วยแล้วก็ได้หนังสือได้ความรู้ไปด้วยก็ขอบคุณพี่มากครับเดินทางปลอดภัยนะพี่เนาะขอบคุณครับสวัสดีครับพี่วันนี้พี่เขาเอาพามาประมาณ1ลังมาม่ากับอีก1กล่องคุกกี้โอ้โหพี่อันนี้พี่มาโปรโมทมาม่าป่ะเนี่ยที่นี่กินแต่ไวๆนะไม่กินมาม่ามาม่าที่นี่ไวๆนะที่เอามาม่ามาผมไม่ดูให้นะเพราะว่ามันคนละสังกัดกันเนี่ยแต่มันคือตอนนี้สปอนเซอร์เข้าถ้าอย่างนี้ต้องให้มาม่ามาเป็นสปอนเซอร์ผมแล้วได้ไหมพี่แล้วแต่นะไม่เกี่ยวพี่ใช่ไหมไม่เกี่ยวโอเคแล้วพี่บอกกูเป็นผู้บริโภคเกี่ยวอะไรกูคุยตั้งนานนี่ป่องคุกกี้นะพี่ครับผมอันนี้คุกกี้ยี่ห้ออะไรฮะ S&P นี่โปรโมทอยู่แล้วจริงได้เงินจากเขาอะเดี๋ยวก็มาม่าเดี๋ยวก็ S&P ไม่ได้ครับไม่ได้เงินเขาเนี่ยฮะไม่ได้ครับพี่เขาพามาปล่อยนะฮะ1คุกกี้กับ1ลังมาม่าครับเดี๋ยวมาดูกันนะวันนี้ผมได้กินคุกกี้หรือเปล่าฮะคือเทปนี้ออกไปแล้วผมจะได้เช่าไพ่ไหมฮะ
ไม่แน่ใจตอนนั้นคือคนที่เห็นไม่น่าหมดหรอกนะคุณเอ็มตัวจริงสุดยอดจริงป่ะพี่จริงกับมือทีพี่นะฮะดูหลายคลิปละพี่สุดยอดมากเลยนะครับพร้อมมากไปนะพี่นะครับผมนี่พระแก้วมรกตอย่างนี้แท้นะค่ะสามฤดูฤดูร้อนฤดูฝนและฤดูหนาวโอเคครับแท้พี่แต่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยราคาอาจจะไม่ได้แพงนะอันนี้อันนี้พาแท้เลยอันนี้วัดระฆัง100ปีทำไมเนื้อมันใหม่จังอ่ะอันนี้ไม่ใช่พี่อันนี้ไม่ใช่นะกล่อง100ปีแต่พระไม่ใช่นะพี่ครับอันนี้ทาวเวสสุวรรณอันนี้ก็ยังไม่แท้อันนี้หลวงพ่ออิฐวัดจุฬามณีที่เช่าให้มาเนี่ยมันอันนี้เพื่อนให้อ๋ออุ๊ยบอกไปจะเลิกคบเพื่อนมั้ยเนี่ยไม่เลิกไม่เลิกคบเนาะเพื่อนอาจจะไม่รู้พี่เนาะใช่ครับไม่แน่เขาก็อาจดูคลิปอยู่อ้าวทำไงผมไปสวดพระเพื่อนพี่มีปัญหากันไหมฮะไม่มีเลยพี่ไม่มีแต่ผมอาจจะมีมันน่าไปยุ่งเลยต้องดูของจริงตาคุณเอ็มถึงกว่าเยอะไม่รู้ไงเขาอาจจะมองผมเป็นของปลอมก็ได้อาจจะมีเรื่องกันพี่ต้องช่วยผมแล้วกันครับผมถ้าผมมีเรื่องกับเพื่อนพี่พี่อยู่ข้างใครตรงกลางโอ้โหนี่แหมอยู่เป็นนะเนี่ยครับใครชนะอยู่ข้างนั้นใช่ป้าถอยออกไปเลยปิดกระป๋องไม่ดูแล้วใครชนะอยู่ตรงนั้นพี่ไม่อยู่ข้างผมเลยอยู่ตรงกลางครับทำไมคอยห้ามอ๋อคอยห้ามแม่ทะเลาะกันใช่ไหมใช่ครับโอเคสันติใช่ดูต่อคุณไปเข้าหูนี่ผมขึงขังเลยนะมีอะไรที่จริงไม่พี่ไม่ส่งรูปมาก่อนไม่ได้เช่ากันไม่เป็นไรฮะวอล์กอินอยากเจอคุณเอ็มอยู่ละอยากเจออยู่แล้วใช่ไหมดูหลายคลิปละเลยใกล้ใกล้บ้านผมด้วยอ๋อพี่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะใช่อันนี้เสือครับอันนี้หลวงพ่อปานปีใหม่นะนี่พาพี่เขาพวกนี้แท้หมดนะแต่เป็นพาพี่ใหม่ส่วนตรงนี้พาหล่อพวกเนี้ยถ้าที่ดูจากเบื้องต้นนะฮะอันนี้ของพ่อเดิมพาไม่ยังไม่ได้พี่พาไม่แท้กล่องนี้ไม่ได้เลยพี่ครับผมเก็บก่อนนะโอเคกล่องนี้ผ่านไปก่อนต่อไปนะฮะมาม่าครับหนึ่งลังฮะได้อิ่มไหมครับเปิดนะได้อิ่มแน่นอนเนี่ยฝุ่นฟุ้งเลยไม่บอกก็รู้เก็บมานานครับกี่วันฮะยุคพ่อแม่ฮะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เช่าพักอยู่หรอกคุณพ่ออายุเท่าไหร่ฮะเสียไปแล้ว81โอ้โหแต่บางทีก็เมื่อก่อนขายกาแฟก็เขาก็เอาเจ้าคุณนออะไรมาเจ้าคุณนออยู่ไหนอ่ะน่าจะอยู่ในตลับเนี่ยฮะนี่เป็นไงกล่องนี้เนี่ยอาม่าเก็บมากี่ปีพี่แม่ก็90แล้วฮะผมว่าต้องเจอของดีมั้งไม่รู้กล่องเนี้ยพี่ผมดูแล้วเนาะยังไม่ชอบบางองค์ก็อาจจะแบบไม่ได้มีราคาสูงพี่ครับผมปิดก่อนนะพี่นะนี่นะฮะอันนี้เป็นพระใหม่ตรงนี้ก็ใหม่อันนี้ก็ใหม่แต่อันนี้เนี่ยเป็นหลวงปู่โต๊ะฮะเป็นรุ่นเพชรรุ่งโรจน์ครับนี่อันนี้เขาเล่นกันนะเนื้อเงินส่วนอันนี้ก็เป็นทองคำป่ะพี่นี่ไม่ใช่ผมไม่น่าใช่เนี่ยเม็ดกระดุมเลยเนี่ยเหมือนทองคำเลยที่เป็นใหม่เนี่ยผมแยกมาก่อนครับอาจจะยังไม่ได้ซื้อพี่แต่เป็นพระแท้นะครับจริงเท่าที่ดูของพี่เนี่ยเป็นพระแท้แต่เป็นพระใหม่ซะส่วนใหญ่ที่เหลือเนี่ยจะเป็นพระที่อาจจะไม่ได้เล่นกันพี่บางอย่างก็ไม่ได้มีมูลค่าหรือมีราคาเนี่ยเพราะปัจจุบันพระบ้านเราเยอะมากใช่ครับพี่รู้ไหมพระเกจิบ้านเราเยอะไหมเยอะฮะแล้วเกจิเนี่ยออกพระหรือว่าสร้างพระแต่ละรุ่นเนี่ยก็มีจำนวนเยอะอย่างหลวงปู่โต๊ะนะพี่สร้างพระยังเกือบร้อยรุ่นเลยพี่แล้วแต่รุ่นเนี่ยมีจำนวนการสร้างเป็นหลักหมื่นเป็นหมื่นองค์รวมกันเนี่ยท่านมีพระเป็นเกือบล้านองค์นะครับพูดถึงถ้ารวมกันหมดครับครับตอนสมัยท่านเก็บคุณพ่อไม่ได้เก็บที่เขาเล่นกันจริงๆเนาะครับเหมือนท่านเก็บแบบว่าชอบอะไรก็เก็บอันนั้นเลยอ่ะส่วนใหญ่น่าจะแม่จะไปทำบุญบ่อยเหรอฮะจริงๆถ้าคุณแม่ไปทำบุญน่าจะไปที่วัดที่เขามีพระเกจิยอดนิยมนะไอ้อย่างเนี้ยหลวงพ่อสุดอะไรพวกนี้ก็ดังนะทำไมพี่ไม่มีนะไม่มีเลยที่บ้านมีอีกไหมไม่มีแล้วครับเท่าที่เจอบางทีก็หายไปหลายองค์สมัยตอนพ่อขายกาแฟแล้วเขาก็มาขอดูแรกๆก็เห็นเป็นถุงเลยหลังๆเหลือลดๆเหมือนผมก็เลยเก็บขึ้นมาเองพี่เก็บช้าไปหน่อยเขาเอาหมดแล้วกล่องนี้เป็นหลวงพ่อเปิ่นก็มีนะครับอันนี้แท้นะพี่แต่พระเปิ่นผมมาเช่าเองที่วัดหลวงพ่อเปิ่นแท้แต่ว่าหลวงพ่อเปิ่นเขายังไม่ได้มีมูลค่าหรือมีราคาที่แพงนะครับที่เหลือพี่อ่ะผมดูแล้วเนี่ยผมยังไม่ได้สนใจอะไรเลยอ่ะถ้าไม่เช่าโกรธกันไหมไม่โกรธครับก็อยากมาเจอตัวด้วยเพราะว่ามันไม่ได้จริงๆพี่อาจจะคุยกันแล้วแบบอาจจะมีคุยเล่นอะไรบ้างนะพี่ก็อย่ากดกันนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าผมก็ดูผายพี่แหละแต่ก็ดูว่าอะไรเช่าได้บ้างอะไรที่เช่าไม่ได้เพราะถึงพี่ก็จะเก็บปนๆกันแต่มันยังมีคาใจหลวงพ่อเดิมที่เป็นเหรียญนี่เหรอพี่พ่อเดิมใช่ไหมอ๋ออันนี้ยังไม่ใช่พี่อันนี้เป็นพระใหม่อันนี้เป็นพระใหม่เขาทำขึ้นมาย้อนยุคครับพี่อ๋อครับยังไม่ใช่ครับก็ถือว่าดูภาพรวมให้แล้วกันนะว่าอันนี้ควรเก็บอันนี้มีราคาอันนี้ไม่มีราคาก็มีพระเอามาดูแล้วกันเหมือนกันครับใครที่อยู่ทางบ้านนะฮะมีพระเครื่องอย่างมาปล่อยหรือว่าไม่รู้เป็นพระรุ่นอะไรก็ถือมาดูอย่างพี่เขาได้นะครับก็ร้านตั้งอยู่ที่โครงการเดอะบิทติสนะฮะมาไม่ยากพี่เปิดเที่ยงครึ่งถึง6 โมงเย็นนะวันอังคารถึงวันเสาร์นะครับ
อย่างพี่ท่านนี้ก็เดินทางมาไม่ไกลเลยแล้วก็เดินทางมาสะดวกด้วยเสิร์ช Google นะพี่นะครับแผนที่ขึ้นเลยมาแผนที่ง่ายๆเลยฮะก็มาได้เลยครับครับเดี๋ยวพี่เขาก็เดินทางมาแป๊บเดียวถึงเลยครับครับมีระหว่างทางมีไปแวะไหนมาหรือเปล่าไม่มีฮะมานี่เลยเห็นไหมฮะเขาออกกล้องนะพูดไม่ได้แต่หลังกล้องก็ได้ไม่มีผมไม่มีครับตัดตรงที่ด้าไอ้นั่นออกนะคือหลังกล้องอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาไปเที่ยวนอกมาจะได้สร้างปัญหาเขาหน่อยเดี๋ยวหัวแตกเลยครับไม่เป็นไรเขาบอกว่าเขาเป็นมุกเป็นมุกโจ๊กขำๆครับผมเนาะได้ครับจริงวันนี้พี่ก็คุยสนุกนะครับจริงพี่วันนี้มาเนี่ยเราได้ข้อมูลก็ได้ข้อมูลก็คือบางทีติดใจสงสัยดูจากศึกษาเองด้วยว่าส่องแล้วก็ส่องแต่ดูเราไม่ถึงกับขนาดประสบการณ์ก็เลยอยากให้ดูว่าแท้หรือไม่แท้พูดได้ตรงๆก็ได้ความรู้และเปลี่ยนกันไปนะครับก็ขอบคุณพี่มากครับเดี๋ยวครั้งหน้ายังไงก็มีพระแวะเวียนมาครับได้ครับพี่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับก็จบไป1วันนะฮะก็จะมีการเช่าพระอย่างนี้เนาะใครที่ชอบแบบพูดคุยนะฮะคอนเทนต์ประมาณนี้ฝากเพื่อนๆพี่ทุกท่านนะฝากกดติดตามด้วยนะครับปัจจุบันเนี่ย YouTube ช่องของผมนะจะมีผู้ติดตาม 1.35 ล้านนะฮะก็อยากจะได้2ล้านซับสไครบ์เร็วๆนะครับอีกนิดเดียวฮะไม่เยอะครับแค่ 675,000 ครับนิดเดียวไม่เยอะฮะถ้าพี่ๆช่วยกันกดซับสไครบ์กันนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าทีมงานเราก็ทำงานกันอย่างขยันขันแข็งนะครับก็อยากจะให้แบบได้พี่ๆทุกคนนะคนละ1ซับสไครบ์นะฮะฝากด้วยครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม